ดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM Bangkok ok Channel วันนี้อยู่กับดิฉันจุไรรัตปัทราชท่านผู้ชมสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือติชมรายการได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 2ย์2 2 2 8 8ค่ะและอีกช่องทางอีเมล bkk_new@ipmlink.net s ค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาป,ปารินายกณนะพระอุโบสถวัดบพิษสถิตมหาศีมารามพลเอกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมนางนราพรจันโอชาภริยาและคณะรัฐมนตรีสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช เข้าเฝ้าถวายสการะสมเด็จพระริยาวงศาขตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศร,รีมารามโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวคำถวายเครื่องสการะเปิดกลวยกระทงดอกไม้พานทูปเทียนแพรถวายพานดอกบัวผ้าไตาและเครื่องไทยยธรรมโอกาสนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัส กับนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีน้อมรับพระดำรัสว่าจะมีสติในการทำงานไม่ประมาทและจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อบ้านเมืองเกิดความสงบสุขแรัถวายพระพรให้สมเด็จพระสังฆราชมีพระพารานามัยแข็งแรงทั้งนี้สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานเหรียญตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์พร้อมด้วยหนังสือพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิตและหนังสือที่6และสังคหะวัตถุ4และเมื่อได้เวลาอันสมควรนายกรัฐมนตรีและภริยาก็ได้กลับทูลลาสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายกใช้เวลาประมาณ30นาทีทางด้านพุทธศาสนิกชนยังเดินทางไปยังวัดราชบพิตสถิตมหาศีมารามราชบวรวิหารกันอย่างแน่งแน่น เพื่อเฝ้าถวายสักการะแสดงมุทิตาสมเด็จพระอริยาวงศาขัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งในวันนี้ได้มีการจัดระเบียบโดยมีการนําเต็นท์และเกะ้าอี้มาตั้งให้กับพุทธศาสนิกชนที่ได้รอและเปิดให้เข้าที่ประตูหน้าพระวัวสถหรือประชาชนนะคะได้เข้ามารอกันตั้งแต่เวลา21นาฬิกาของเมื่อวันนี้ เพื่อที่จะเฝ้าถวายสการะเป็นคิวแรกๆซึ่งทางเจ้าที่จะเปิดให้เข้าถวายสการะสองรอบรอบเช้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีและรอบบ่ายนะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะทั้งนี้ทางเจ้าที่ขอความร่วมมือพุทธศาสนิกชนที่เข้าถวายสการะให้อยู่ในอาการสำรวมงดถ่ายรูปภาพในผ้าโบสถและงดถวายปัจจัยค่ะ ขณะที่ประชาชนจากทั่วสารทิศนะคะยังคงหลั่งไหลเข้ามาเฝ้าถวายสักการะโดยส่วนใหญ่เดินทางมาจับจองที่นั่งเพื่อรอคิวเข้าไปในพระบโบสถตั้งแต่ตีสามพร้อมนำพวงมาลาัยมาวางกับสักการะตรงจุดที่ทางเจ้าที่จัดเตรียมไว้ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่บอกว่าตั้งใจมาถวายสักการะบางคนมาเป็นวันที่สองเนื่องจากเมื่อวานนี้จำนวนคนเข้ากับสักการะไม่ทัน บางคนก็ต้องเดินทางกลับพระมาใหม่ในวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดทุกคนบอกว่าศรัทธ,ธาพรจริยวัตรของสมเด็จพระสังฆราชที่สมถะเรียบง่ายพระคำสอนให้ปล่อยวางอย่ายึดติดทำใจให้สบายและประพฤติดีซึ่งทุกคนพร้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันขณะที่พลตำรวจตีสมพงษ์ชิงดวงนะคะรอง พออชอนอนะคะเดินทางมาดูแลความปลอดภัยทางเจ้าที่ตำรวจจากบอชอนทหารและสายตรวจในพื้นที่ยังคงดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชนรอบวัดในเรื่องการจัดระเบียบการจราจรและปัญหาอาชญากรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นตลอดเวลา2วันและพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้กับสกระสมเด็จพระสังฆราชค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะ วันแห่งความรักชาวปราจินบุรีเชิดชูจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จัดกิจกรรมรักราชันแบ่งปันความดีที่บ้านเล่าเรื่องเมืองปราจินบุรีริมถนนราดดอนดำริด ข้างศาลพระหลักเมืองปัาจิมบุรีอำเภอเมืองปัาจิมบุรีจังหวัดปราจิมบุรีเภสัชกรหญิงดรสุภาพรปิติพรหัวหน้างานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยภูเบศและมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภายัยภูเบศจัดกิจกรรมรักราชันแบ่งปันความดีในวันแห่งความรักเพื่อสืบสารความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ของชาวปาจินบุรีสู่รุ่นลูกรุ่นหลานประกอบไปด้วยกิจกรรมการสอนทำดอกดารารัตเพื่อร่วมถวายพระเพลิงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นร่วมฟังเรื่องเล่าความรักและความประทับใจของประสงนิกรผู้เคยเข้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จเยือนปาจินบุรีเป็นครั้งแรก ในปีพศ2507การทอดกรถินส่วนพระองค์ที่วัดแก้วพิจิตรอำเภอเมืองปราจินบุรีพร้อมกับร่วมฟังเรื่องเล่าของความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ของท่านเจ้าพยาอาภัยภูเบศในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และขณะที่ท่านเป็นเจ้าเมืองปกครองที่มณฑลบุรพาในกัมพูชาไทยได้ยกดินแดนเสียมราฐ พัตบองให้กับฝรั่งเศสที่มาร่าอาณานิคมแต่ท่านไม่รับตำแหน่งใดๆจากชาวฝรั่งเศสเลยขอภัยค่ะรั้งไทยนะคะเสียดินแดนมณฑลบุรพาให้กับฝรั่งเศสแล้วได้อพย,ยพผู้คนมาอยู่เป็นสามัญชนที่เมืองปัจจินบุรีพร้อมกับได้สร้างตึกเจ้าพยาภัยบุเบศเพื่อสำหรับเป็นที่ประทับถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวเมื่อเสด็จเยือนเมืองปัจจินบุรีค่ะ ค่ะเราก็ยังอยู่กันที่ทางปราจีนบุรีอยู่นะคะเราไปดูกันทางอำเภอนาดีกันบ้างหนุ่มสาวป่าจีนบุรีเลือกอำเภอนาดีจูงมือจดทะเบียนสมรสเพื่อความอุดมสมบูรณ์และมั่นคงตามเชื่ออำเภอค่ะที่ว่าการอำเภอนาดีจังหวัดปาจีนบุรีนายธีรพลอินทพันธ์ประหลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คู่บ่าวสาวที่เดินทางมาเพื่อจดทะเบียนสมรสกันในวันแห่งความรัก โดยทางอำเภอนะคะคได้ประดับตกแต่งจัดทําซุ้มดอกไม้เพื่อให้คู่บ่าวสาวได้ถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษโดยทางอำเภอนะดีได้จ้างช่างภาพและจะจัดส่งภาพให้กับคู่บ่าวสาวทุกคู่โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะโดยทางอำเภอนะคะคพบคู่สมรสที่มาจดทะเบียนกันรวมถึง15คู่สำหรับคู่สมรสะะเราพบว่า คู่สมรสคู่ท่านนี้นะคะแต่งงานกันมานานแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือนายพง์เดชสุภาอายุ46ปีเป็นแพทย์ประจำตำบลนาดีได้พาภรรยาคือนางอุไรแสนโมอายุ58ปีมาจดทะเบียนสมรสส่วนอีกคู่นะคะคือนายพิชิตพยงพรพิสิทธ์อายุ52ปีได้จูงมือภรรยานางสาวสุข,ขนาดดามกิ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามบ้านแห่ตําบลสมันตาอําเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีมาจดทะเบียนสมรสเช่นกันค่ะโดยทั้งสองคู่นะคะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเลือกที่จะมาจดทะเบียนสมรสที่อําเภอนาดีเพราะชอบชื่อของอาําเภอนั่นก็คืออําเภอนาดีคําว่านาดีมีความหมายดีค่ะซึ่งประจวบเหมาะกับเป็นวันแห่งความรักก็เลยถือโอกาสพาภรรยามาจดทะเบียนสมรสกันที่นี่ เพราะเชื่อว่าคำว่านาดีจะสามารถทำให้หน้าที่การงานและความคิดอ่านอะไรอะไรก็จะได้ดีไปหมดค่ะเราไปต่อกันทางด้านวันผู้พิการโลกนะคะทางจังหวัดยโสธรได้มีการมอบกุรลาบสีแดงเนื่องในวันวาเลนไทยเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจที่จังหวัดยโสธรน,นางเพลนศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมวันผู้พิการสากล ดำเนินการโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้าโสธรมีผู้พิการเข้าร่วมกว่า500คนภายในพิธีนะคะประกอบด้วยการยืนแสดงออกถึงความอาลัย89นาทีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงสวรรคตขอให้พระองค์ทรงสเสด็จสู่สวรรคคารพร้อมกันนี้ผู้พิการได้ร่วมใจกันร้องเพลงประสานเสียงชื่อเพลง พระราชาในนิทานเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงต่อเราที่พระองค์ทรงมีต่อเราประสงค์นิกรและผู้พิการต่อมานะคะได้ประกอบพิธีเปิดมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ดูแลผู้พิการดีเด่นประจาศูนย์และเป็นผู้ปกครอง12คนมอบเกียรติบัตรให้กับผู้พิการสู้ชีวิต เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้พิการและสังคม11คนมอบรถเข็นให้กับผู้พิการอีกจำนวน14คันจากนั้นได้มอบดอกกุหลาบสีแดงแก่ผู้พิการทั้งหมดเพื่อเป็นการมอบความรักความห่วงใยจากผู้ใหญ่ใจดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในวันวาเลนไทน์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรักระหว่างส่วนราชการประชาชนสร้างความอบอุ่นและเป็นขวัญกำลังใจ ที่มีต่อผู้พิการทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุน่นชื่นเมื่นนะคะทั้งผู้เข้าร่วมงานและผู้พิการต่างอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะถือว่าเป็นวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์ค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะกองทัพเรือจัดพิธีต้อนรับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจเรือผลักดันน้ำกองทัพเรือหลังกลับจากภารกิจระบายน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ กองทัพเรือจดพิธีต้อนรับกำลังพลในหน่วยเฉพาะกิจเรือพักดันน้ำกองทัพเรือหลังลับจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลาตั้งแต่ต้นเดือนมกร,ราคม2560เป็นต้นมาโดยมีพลเรือโทสุทธินานสกุลพุชพงษ์เจ้ากรมอู่ทหารเรือเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธี นอู่ทหารเรือพัดจุลจอมก้ากรมอู่ทหารเรือทั้งนี้นะคะเรือผักดันน้นะํานับว่าเป็นประโยชน์ต่อการระบายน้ําเป็นอย่างมากเพราะเป็นการระบายน้ําออกสู่ทะเลได้ครั้งรับปริมาณมากอีกทั้งยังสามารถชะล้างไล่ดินเลนที่ตกตะกอนอยู่ก้นแอ่งให้หมดไปนะคะทําให้น้ําไหลได้สะดวกมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่เป็นแอ่งเป็นบึงและคอขวด เนื่องจากเป็นที่รุ่มระบายน้ำออกได้ลำบากและไหลได้ไม่เร็วเป็นไปตามแนวพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระประมินทรา,ามหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงพระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการบรรเทาปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยสำหรับความเป็นมาของเรือผักดันน้ำาสืบมเนื่องมาจากในเดือนสิงหาคม2538กรุงเทพมหาคนครนะคะเคยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระประมินทรา,ามหาภูมิพลอดุลยเดชทรงทราบปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยต่อพระสงฆ์นิกรที่ต้องประสบกับภาวะน้ำท่วมเป็นประจำจึงมีพระราชดำริว่าทหารเรือมีรถสายพานลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกหรือ A A V และเรือลาตะเวนลำน้ำ P B R ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบวอเตอร์เจต จะช่วยเร่งน้ําให้ไหลเร็วขึ้นจะทําให้น้ําไหลไปสู่สถานีสูบน้ําที่ปลายคลองต่างๆได้ปริมาณมากขึ้นผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยนั้นจึงสนองพระราชดำริโดยการสั่งการให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนำรถสะเทินน้ำสะเทินบกจำนวนสองคันไปช่วยเหลือผักดันน้ำในวันที่12ตุลาคม2538 และปฏิบัติภารกิจผักดันน้ําตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ผลจากการผักดันน้ําของกองทัพเรือในครั้งนั้นได้ประสบความสําเร็จเป็นที่น่าพอใจต่อเนื่องถึงปีพศ2541ต,ตามพระราชขอไปค่ะตามพระราชกระแสร,รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา ให้กรมอู่ทหารเรือซึ่งเป็นหน่วยหลักในการซ่อมสร้างเรือของกอ,อ,องทัพเรือได้ดำเนินการออกแบบและสร้างเรือผักดันน้ำชุดแรกขึ้นทั้งหมด9ลำเมื่อแล้วเสร็จกองทัพเรือได้นำขึ้นทุน9ถวายผ่านมูนลนิธิใช้พัฒนาซึ่งปัจจุบันเรือชุดดังกล่าวกรมชนรัะบานเป็นผู้รับผิดชอบดูแลใช้งานต่อมาเมื่อวันที่1 8ตุลาคม2554 รัฐบาลได้มีหนังสือถึงกรมอู่ทหารเรือแต่งตั้งให้นาวาเอกดอกอรสมัยใจอินโฆษกกรมอู่ทหารเรือยศและตำแหน่งนะคะในขณะนั้นปัจจุบันได้รับพระราชทานยศพลเรือตีเข้าเป็นคณะทำงานบริหารจัดการระบายน้ำในพื้นที่ที่เกิดสาธารณาภัยร้ายแรงโดยพลเรือตีสมัยใจอินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายผลิต อู่ทหารเรือพระจุลจอมเก้ากรมอู่ทหารเรือยศและตำแหน่งปัจจุบันเปิดเผยว่าเรื่องเรือผักดันน้ำนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากมาตั้งแต่ปี2538ซึ่งแนวความคิดนี้ปัจจุบันกรมชลประทานได้นำไปดัดแปลงระบบเพื่อใช้แก้ไขปัญหาระบบ น้ำทั่วประเทศและว,วันนี้นะคะก็ได้นำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและจากองค์ความรู้ในการสร้างเรือผักดันน้ำที่ยังคงมีอยู่นั้นให้กองทัพเรือโดยอู่ทหารเรือทนบุรีอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าและอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดชระดมทรั์กำลัง สร้างเรือผักดันน้ำขึ้นใหม่เพื่อให้ทันต่อการนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทธกข้ภัยในปี2,554ทั้งยังสนองต่อพระราชดำริแนวคิดปัญญาเศรษฐกิจกพอเพียงด้วยการนำอุปกรณ์เครื่องยนต์ที่มีอยู่เดิมนั้นมาผลิตและพัฒนาขึ้นใหม่เป็น3ขนาดคือขนาด320แรงม้าผักดันน้ำได้1 5 0 0 0แลูกบาทเมตรขนาด220แรงม้าผักดันน้ำได้ห แสนลูกบาทเมตรและขนาด120แดงม้าผักดันน้ำได้ถึง30,000ลูกบาทเมตรค่ะเราไปต่อกันทางด้านบริษัทฮัตยีกุ๊ปจำกัดร่วมกับบริษัททิพยูไพร์จำกัด um ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว78โครงการลัดมอน ที่ห้องรัชชาวิภาชั้นที่19โรงแรมสวนลุมไนบาซ่าถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครดรสุภัทาจันทราดังสีประธานบริษัทฮัตยีกรุ๊ปจำกัดร่วมกับพนาท่านเจ้าเทพโยทินมหาทุนประธานบริษัททิยพยูไพัยจำกัด ได้จัดการถแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาเขตเยทารัตมอร์สาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาทั้ง78โครงการที่ได้รับการอนุมัติในทุกขั้นตอนจากรัฐบาลกลางของสาธารณรัฐแห่งสหาภาพเมียนมาเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งทางดรสุพัทาเผยว่าขั้นตอนการดำเนินง,งานในรูปแบบต่างๆที่ต้องทำตามขั้นตอนของการรับเหมาและการยื่นแบบเสนอราคา ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้วทุกขั้นตอนเหลือแต่เพียงการลงมือดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ทางรัฐบาลเมียนมาได้กําหนดเท่านั้นและคาดว่าบริษัทต่างๆจะได้เข้าไปดําเนินงานตามโครงการที่ตนได้รับการอนุมัติในเร็ววันนี้ และในวันเดียวกันนั้นที่ห้องรัชวิภาดรสุภัทาจันทารารังศีได้ร่วมกับบริษัทก่อเกียรติโรักชั่นจำกัดแถลงข่าวการจัดมวยโลกการกุศลเพื่อบุรข้าราชการกองพลทหารราบที่9ซึ่งจะจัดให้มีการชกมวยชิงแชมป์ WBA และ PABA ในวันที่23กุมภาพัานธ์2560ที่กองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการชกป้องกันแชมป์ของนักมวยไทยเพชรมณีกอเกียริยิมชกกับฟาริสเนียงโก้ชาวอินโดนีเซียโดยงานนี้มีพลเอกอุทิศส,สุนมนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานกิติมศักดิ์และดรสุภัทราจันทรรังสีเป็นประ,าะ,ะธ,าน,ธรรนระานจัดการแข่งขันณเวทีมวยชั่วคราวกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เราไปต่อกันทางด้านปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิร่วมกับเจ้าที่อำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลโสกปดุกรงพื้นที่มอบกระบือให้กับเกษตรกร,ร,กรตามโครงการพระราชดำริที่บ้านดอนชุมช้างตำบลโสกปดุกอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิศตวแพทย์หญิงศรีสมยัยโชติวานิชปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมินายนะัทพัสธุ์ชด จิระศิริกุลปรลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอหนองบัวระเวและนายนาลงแขนสันเทียนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศสกประดุกพร้อมด้วยเจ้าที่ประสุตว์กว่าสิบคนรงพื้นที่นำกระบือไปมอบให้แก่กเรกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวนสิบรายซึ่งจะได้รับแม่กระบือคนละหตัวมีลูกติดทุกตัวรวมแล้วเป็นสิบตัว ดังนั้นกเกษตรกรจะได้รับกระบือในครั้งนี้คือแม่กระบือ50ตัวและลูกอีก50ตัวรวมเป็น100ตัวและกระบือที่แจกทุกตัวได้ฉีดวัคซีนมาแล้วเช่นโรคปากเท้าเปื่อยโรคคอบวมหรือเฮโมเรยิกเซปติกซีเมียมาเหลืออีก6เดือนค่อยฉีดป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยและเฮโม สำหรับลูกกระบือเมื่อครบสี่เดือนให้ไปขอรับวัคซีนกับปศุสัสตว์อำเภอในการฉีดวัคซีนเข็มแรกต่อไปด้านสัตวแพทย์หญิงศรีสมัยโชติวนันิ์ปศุสัสตว์จังหวัดกล่าวว่าโครงการธนาคารโคกระบือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพศ2522เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ยากจนให้มีโอกาสได้โครกระบือไว้ใช้แรงงานเป็นของตนเองโดยการเช่าหรือเช่าซื้อหรือให้เกษตรกรยืมเลี้ยงเพื่อการผลิตเพิ่มผลผลิตและเป็นกรรมสิทธิ์ในโครกระบือตลอดจนเพื่อสงวนชีวิตโครกระบือให้มีชีวิตยืนยาวสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรและประเทศชาติ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาที่ไม่เหมาะสมเพื่อมาเลี้ยงโคโกระบือโดยจังหวัดชัยภูมิได้รับเป้าหมายจากกรมปศุสัสตว์90รายให้ซื้อกระบือมามอบให้กับกเกษตรกรรายละ5ตัวรวมทั้งหมด450ตัวซึ่งเกษตรกร,ร,กร,รที่ได้รับแจกโคโกระบือนั้นในครั้งนี้ต้องทำสัญญายืมกับกรมปศุสัสตว์และมีเงื่อนไขว่าเมื่อลูกโคโกระบือตัวแรกอายุครบ18เดือนหรือ1ปีครึ่ง ให้ส่งคืนโครงการเพื่อนําไปมอบให้กับกเกษตรกรรายอื่นต่อไปส่วนลูกโคกระบือตัวที่สองให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกเกษตรกรผู้เมื่อยืมโคกระบือครบ5ปีและสําหรับช่วงนี้เข้าสู่สภาวะฤดูแล้งขอแนะนําให้กเกษตรกรใช้ฟางข้าวหรืออาหารเสริมด้วยกากน้ําตาลหรือจะเป็นแร่ธาตุก้อนเป็นต้นก็ได้หรือไม่ก็ใช้เป็นมันแห้งกากมันอ้อยหรือต้นข้าวโพดเสริมให้กับโคกระบือ ในช่วงแรงนี้สำหรับเกษตรกร,กรที่มีพื้นที่ไร่นานะคะควรนำหญ้าเนเปียมาปลูกไว้ตามแหล่งน้ำหรือริมสระหรือน้ำรางทั่วรังชามที่ไหลผ่านก็นำมาปลูกไว้ได้เมื่อหญ้าโตก็สามารถนำไปเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของเราให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ